สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับรายการ Healthy Club คลับสำหรับคนรักสุขภาพและรายการ Healthy Club ของเราในวันนี้นะครับเป็นรายการที่จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่สำคัญที่สุดเลยครับเราต้องมีเทคนิคและวิธีในการดูแลตัวเองที่ดีแต่ก่อนอื่นนะครับเราคงจะต้องมารับความรู้ดูสาระดีๆที่จะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องจะมานำเสนอในรายการของเราหมุนสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆและวันนี้ครับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยที่ผมจะพาทุกท่านไปพบกับผู้ที่มานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของคลอโรฟิลล์วันนี้จะเป็นใครกันนั้นไปพบกับท่านอาจารย์กันเลยครับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่รายการHealthy Club คลับสำหรับคนรักสุขภาพท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ได้เกริ่นกันไปแล้วว่าผมจะพาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมาพบกับท่านผู้ชมวันนี้เราจะได้ประโยชน์และสาระไปเต็มๆกันจริงๆสำหรับรายการ Healthy Club คลับสำหรับคนรักสุขภาพและวันนี้ครับผมได้มีโอกาสพาแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาให้ความรู้กับท่านผู้ชมวันนี้เราจะนำเสนอกันในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคลอโรฟิลล์เป็นมายังไงคลอโรฟิลล์คืออะไรและช่วยเราได้อย่างไรกันบ้างต้องไปพบกับสาวสวยท่านนี้ครับเภสัชกรหญิงณภาพรเอื้อวงญาติไปกันเลยครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะแหมขออนุญาตเรียกอย่างนี้ผมเรียกคุณหมอได้ไหมฮะเรียกเภสัชดีกว่าค่ะเรียกเภสัชเนาะแต่อย่างนี้เนาะท่านผู้ชมโดยปกติเราไปตามร้านขายยา นี่เราไม่รู้เลยว่าเภสัชกรเขาอยู่ที่ไหนกันบ้างแต่ในความเป็นจริงแล้วเภสัชกรเนี่ยโอ้โหต้องคิดค้นยาอะไรด้วยไหมครับใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเภสัชนอกจากจะอยู่ตรงนั้นขายยาแล้วยังอยู่ตรงโรงพยาบาลแล้วก็แต่ตอนนี้ยังมีเป็นนักวิจัยโดยเฉพาะเรื่องทางด้านสมุนไพรหลายๆเรื่องเลยที่เรากำลังวิจัยกันอยู่เพราะว่ายาที่มาจากธรรมชาติเนี่ยมีเยอะมากค่ะแสดงว่าในความเป็นจริงแล้วคนทั่วไปเนี่ยมักจะเข้าใจคือเขาเรียกว่าความเคยชินรู้จักเภสัชกรแต่เฉพาะในร้านขายยานะครับท่านผู้ชมแล้วเวลาไปเนี่ยส่วนใหญ่ไปซื้อยาเรียกคุณหมอเกือบทุกคนเลย กลายเป็นความติดเขาเรียกอะไรนะคุ้นเคยนะครับอย่างนี้เราก็เรียกเภสัชกรนะครับแล้วอย่างของ เวลาเราต้องบอกว่าคิดค้นยานะครับหรือเวลาปัจจุบันนี้ฮะ ของคุณภาพรเองเนี่ยได้มีโอกาสไปให้ความรู้กับคนทั่วไปหรือว่าคนที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพบ้างไหมครับทุกวันนี้ทำงานเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านสมุนไพรนะคะแล้วก็ได้เจอกับผู้ประกอบการแล้วก็ลูกค้ามากมายเลยค่ะที่มีความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านสมุนไพรค่ะก็ทำให้เราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นในการที่จะรู้ว่าสมุนไพรในบ้านเราตอนนี้มันมีอะไรบ้างแล้วก็ในต่างประเทศมีอะไรบ้างแล้วมีประโยชน์จริงหรือเปล่างั้นเราลองย้อนกลับมามองถึงเรื่องที่เรากำลังพยายามจะนำเสนอในวันนี้กันบ้างเพราะว่าในยุคสมัยนี้ต้องบอกว่าคำว่าคลอโรฟิลล์นะครับคำว่าคลอโรฟิลล์เนี่ยเป็นที่ต้องบอกว่าโจทย์จันกันมากเลยและก็โด่งดังแต่ว่าโดยคนส่วนใหญ่แล้วอาจจะไม่มีความรู้เลยนะครับท่านผู้ชมคลอโรฟิลล์ที่เรารู้โดยส่วนใหญ่เรารู้แต่ว่ามันอยู่ในใบไม้อยู่ในพืชใบสีเขียวนะครับอย่างนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันได้อย่างไรต้องถามทางเภสัชกรของเราก่อนดีกว่าว่าคำว่าคลอโรฟิลล์แล้วในความหมายมันคืออะไรกันครับถ้าเราบริโภคอาหารพวกผักเราจะเห็นว่าเรามีผักมากมายหลายชนิดมีไม่รู้กี่สีเลยจริงไหมคะแต่ว่าคลอโรฟิลล์เนี่ยมันจะไม่สามารถดูดกลืนสีเขียวได้ดังนั้นเราจึงเห็นเป็นสีเขียวดังนั้นคลอโรฟิลล์เนี่ยเราเรียกว่าเป็นลงควัตถุหรือเป็นสีจากธรรมชาติที่อยู่ในพืชผักแล้วก็ในสมุนไพรทุกชนิดเราสามารถบริโภคมันได้เพียงแต่ว่าจะดูดซึมได้หรือไม่นั้นน่ะขึ้นอยู่กับชนิดของคลอโรฟิลล์ด้วยเพราะมันมีหลายชนิดมากเลยอ๋อแสดงว่าคลอโรฟิลล์ที่เราเห็นเป็นสีเขียวมันก็เกิดจากเหตุตรงนี้นี่เองแต่ว่าเราไอ้คำตรงนี้ครับที่ผมสนใจมากเลยถ้าเราบริโภคหมายความว่าเราทานผักสดๆก็ได้เอ้าเราบริโภคเข้าไปอย่างเนี้ยเราจะได้รับประโยชน์จากคลอโรฟิลล์เยอะหรือเปล่าคือความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราบริโภคผักใบเขียวเราจะได้คลอโรฟิลล์ค่ะแต่ว่าคลอโรฟิลล์จากธรรมชาติเนี่ยไม่สามารถดูดซึมได้ทั้งหมดที่เราบริโภคดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเขาก็จึงมีเทคนิคสมัยใหม่ในการที่ทางด้านเภสัชกรรมเนี่ยแหละค่ะที่เขาจะปรับปรุงโครงสร้างทำให้คลอโรฟิลล์สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างนี้แสดงว่าในวงการแพทย์หรือว่าในวงการวิจัยเนี่ยเขาพยายามพัฒนาเพื่อสกัดคลอโรฟิลล์ออกมาจากผัก
จากพืชชนิดต่างๆละต้องบอกอย่างนี้แสดงว่าจริงๆแล้วคลอโรฟิลล์ต้องมีประโยชน์กับร่างกายจึงมีกระบวนการหรือว่าวิวัฒนาการงานวิจัยเกี่ยวกับพวกนี้เกิดขึ้นมากมายเลยปัจจุบันใช่ค่ะแล้วผมขอถามเภสัชกรหน่อยครับว่าคลอโรฟิลล์มีประโยชน์อะไรกับร่างกายดีกว่าถ้าเป็นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขามีการรายงานการวิจัยแล้วว่ามันมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเคยได้ยินไหมคะอนุมูลอิสระจะแก่ง่ายเหี่ยวเร็วอย่างนี้หรือเปล่าในความเข้าใจของผมค่ะคือปัจจุบันเนี่ยในเขาเรียกว่ามลภาวะรอบกายเรารวมทั้งสารต่างๆที่เรากินเข้าไปบริโภคเข้าไปเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะมีการปรุงแต่งแล้วก็มีเขาเรียกว่าสารอนุมูลอิสระแฝงอยู่แฝงอยู่กับในอาหารการกินที่เราทานเข้าไปรวมทั้งอากาศด้วยค่ะอากาศด้วยใช่ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าพอร่างกายเรารับเข้ามาเยอะๆอย่างเช่นผิวหนังหรือว่าการสูดหายใจเข้าไปในร่างกายหรือการกินบริโภคเข้าไปตั้งแต่น้ำไปถึงอาหารเนี่ยมันก็จะทำให้เซลล์เนี่ยมันไปกระตุ้นทำให้เซลล์เกิดการเขาเรียกว่ากลายพันธุ์แล้วก็เกิดเป็นเซลล์มะเร็งตรงนี้แหละที่เขาบอกว่าอนุมูลอิสระเนี่ยจะทำลายร่างกายเราแล้วสารต้านอนุมูลอิสระคืออะไรต้านอนุมูลอิสระก็คือว่าตัวของสารเหล่านี้นะคะสามารถไปจับกับอนุมูลอิสระครับแล้วก็ปกป้องไม่ให้อนุมูลอิสระนั้นน่ะเข้าทำลายเซลล์ในร่างกายของเราแล้วตัวคลอโรฟิลล์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีการรายงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วคือมีงานวิจัยรองรับเลยว่าตัวคลอโรฟิลล์นี่แหละที่จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นจากการไปจับไอ้พวกสารต่างๆเหล่านั้นที่จะทำให้เกิดการอะไรนะฮะเป็นอนุมูลอิสระคือสารอนุมูลอิสระตัวคลอโรฟิลล์เข้าไปช่วยจับทำให้มันเนี่ยไม่สามารถมาจับหรือมาทำลายเซลล์ของเราได้แล้วไม่ทำให้เหมือนกับเป็นการป้องกันทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนุมูลอิสระเช่นถ้าเป็นทางด้านความสวยงามก็แอนตี้ริงเกิลก็คือช่วยลดการเกิดริ้วรอยหรือว่าทางด้านมะเร็งหรือซีสต์อะไรต่างๆซึ่งมันเกิดจากการกระตุ้นของอนุมูลอิสระแต่จริงไอ้ตัวอนุมูลอิสระนี่แหละมันเป็นคล้ายๆกับจุดเริ่มต้นไหมครับในความเข้าใจของผมใช่ค่ะจุดเริ่มต้นของการเกิดโรคภัยต่างๆหรือแม้แต่ความสวยงามด้วยต้องค่ะอย่างนี้ครับท่านผู้ชมแต่เราคงจะอยากรู้กันแล้วว่าจริงๆแล้วคลอโรฟิลล์เนี่ยนอกจากผักสดๆที่ทานมันบอกว่ามีผักหลายชนิดมากที่อยู่ในประเทศไทยหรือแม้แต่ทั่วโลกเองก็ตามเราคงจะอยากรู้ว่าแล้วคลอโรฟิลล์ที่เกิดขึ้นจากพืชชนิดใดที่มีประโยชน์สูงสุดอย่างนี้ผมพอจะถามได้ไหมครับถามได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วผักใบเขียวทุกชนิดมีคลอโรฟิลล์แต่ว่าสังเกตว่าเราจะเห็นสีของผักใช่ไหมคะมันจะมีความเขียวเฉดสีแตกต่างกันครับใช่นั่นคือชนิดของคลอโรฟิลล์ที่แตกต่างกันถ้าสีเขียวแก่เนี่ยเราจะเรียกเป็นคลอโรฟิลล์ A ถ้าสีเขียวอ่อนๆจะเรียกเป็นคลอโรฟิลล์ B ครับค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วคลอโรฟิลล์ A จะออกฤทธิ์กับร่างกายได้ดีกว่าตัวที่ค้นพบว่ามีคลอโรฟิลล์ชนิดนี้เยอะเนี่ยก็เช่นผักขมครับบรอกโคลีและที่นำเด่นเลยก็คืออัลฟาฟาอัลฟาฟาค่ะมันเป็นพืชของทางต่างประเทศเขาทางทวีปอเมริกาเท่านั้นจะมีเยอะไหมใช่ใช่ใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะเอาเป็นวัตถุดิบในการเอานำมาสกัดตัวคลอโรฟิลล์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเอามาเข้าสู่เขาเรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นใช้หลักการของเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการที่จะเปลี่ยนโมเลกุลของมันเนี่ยทำให้ละลายน้ำได้ดีครับเพราะว่าตัวคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในพืชทั่วไปที่เรากินเข้าไปนะคะไม่ใช่ว่ากินเข้าไปลอยแล้วจะสามารถดูดซึมได้ทั้งร้อยอาจจะมีบางส่วนที่ถูกทำลายไปหรือว่าขับถ่ายออกมาแต่ว่าในส่วนของที่ทำออกมาเป็นลักษณะของโมเลกุลนี้แล้วเนี่ยค่ะมันจะสามารถละลายน้ำได้ดีแล้วเราก็จะดูดซึมแล้วก็รับได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างนี้ครับทีนี้เราก็เริ่มมีความสนใจกันมากขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมเราได้ความรู้แล้วว่าคลอโรฟิลล์แล้วเป็นพืชชนิดไหนจะดีที่สุดแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าเราจะบริโภคล่ะถ้าเราจะใช้ล่ะปริมาณที่ร่างกายควรจะได้รับต่อวันแล้วเป็นประโยชน์ที่สุดกับร่างกายน่าจะอยู่ที่ปริมาณสักเท่าไหร่ครับคือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าคลอโรฟิลล์แล้วก็รายงานการวิจัยของคลอโรฟิลล์เนี่ยค่ะว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศเราอาจจะเริ่มต้นอยู่ที่อเมริกาสังเกตว่าพืชที่เขาเอามาทดลองก็จะเป็นของเขาดังนั้นเนี่ยตอนนี้มาตรฐานของปริมาณที่เราจะรับเข้าสู่ร่างกายแล้วก็เกิดประโยชน์รวมทั้งไม่เกิดโทษเนี่ยค่ะก็จะเกิดจากทาง FDA ของอเมริกาได้กำหนดเอาไว้เขาระบุไว้ว่าไม่เกิน15 มิลลิกรัมเปอร์กิโลความหมายก็คือถ้าร่างกายของเราเนี่ยหนัก
หนัก1กิโลสมมุตินะคะแล้วก็เราก็จะควรจะรับไอ้ตัวสารคลอโรฟิลล์เนี่ยค่ะประมาณ15มิลลิกรัมค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาเราจะบริโภคเนี่ยเราก็ต้องดูว่าปริมาณของคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆหรือในโปรดักต์นั้นๆเนี่ยมีเท่าไหร่แสดงว่าวันหนึ่งเนี่ยประมาณสัก15มิลลิกรัมก็ต่อกิโลนะคะต่อกิโลด้วยนะแต่น้ำหนักเราเท่าไหร่โอ้อย่างผมนี่ประมาณเกือบ70นะผู้ชมคูณ15เลยค่ะโอ้โหนี่คือต่อวันใช่แล้วเราจะไปหาทานยังไงอ่ะมิลลิกรัมคือนิดเดียวเองค่ะอ๋อมิลลิกรัมคือ1กรัมเท่ากับ 1,000 มิลลิกรัมแต่ถ้าเกิดเราได้รับมากเกินไปมันจะมีผลเสียหรือเปล่าครับทุกอย่างมากไปน้อยไปไม่ดีไม่ดีให้อยู่กลางๆหรือในสิ่งที่เขาทดสอบแล้วว่าไม่เกิดพิษต่อร่างกายซึ่งโดยทั่วไปแล้วมาตรฐานเหล่านี้เนี่ยทางสำนักงานอาหารและยาเขาจะทราบดีแล้วเขาจะระบุเลยว่าผลิตภัณฑ์ที่จะได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยควรจะอยู่ในมาตรฐานที่ปลอดภัยงั้นอย่างนี้ผมอยากจะมีความรู้อีกเรื่องนึงนะครับท่านผู้ชมวันนี้มีโอกาสได้พบเภสัชกรตัวจริงที่ต้องบอกว่าคุกคีแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยตรงอยากรู้มากเลยนะครับว่าคลอโรฟิลเนี่ยผมเคยอ่านจากตำรานะอ่านพยายามหาหนังสืออ่านนะครับเขาบอกว่ามันมีงานวิจัยนะครับแล้วก็ศาสตราจารย์ที่อยู่ต่างประเทศนี่แหละวิจัยออกมาว่ามันสามารถบำรุงเขาเรียกว่าช่วยในเรื่องของระบบเม็ดเลือดได้เนื่องจากโครงสร้างโมเลกุลของคลอโรฟิลเขาเรียกว่า blood of plant นะครับกับโครงสร้างโมเลกุลของเลือดคนเนี่ยมันมีเขาเรียกว่านะโครงสร้างโมเลกุลเหมือนกันเลยแตกต่างกันนิดเดียวแล้วมันเลยทำให้ช่วยบำรุงเลือดเราได้จริงหรือเปล่าค่ะก็มีคนเคยพูดเอาไว้ว่าคลอโรฟิลคือเลือดของพืชใช่ไหมคะแต่เพียงแต่ว่ามีสีเขียวแต่โดยที่หลังจากที่ศึกษาดูตามรายงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แล้วโครงสร้างโมเลกุลของคลอโรฟิลเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับเม็ดเลือดแดงจริงๆเพียงแต่ว่าข้างในโมเลกุลจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยเพราะเม็ดเลือดแดงเราเนี่ยจะต้องอาศัยธาตุเหล็กเราเรียกว่าเป็นธาตุเหล็กตรงนี้เนี่ยที่จะช่วยในการนำพาออกซิเจนเข้าสู่ระบบหรือเซลล์ของเราแต่ว่าตัวของคลอโรฟิลเองเนี่ยมันเป็นแมกนีเซียมซึ่งจะแตกต่างกันเล็กน้อยถามว่าสามารถที่จะช่วยบำรุงเลือดได้ดีไหมในตอนนี้ยังอยู่ในขณะวิจัยอยู่ส่วนงานวิจัยที่เสร็จออกมาแล้วก็คือว่าเขามีการใช้คลอโรฟิลร่วมกันกับธาตุเหล็กในการรักษาคนที่เป็นโรคเขาเรียกโรคโลหิตจางที่เกิดจากสภาวะขาดธาตุเหล็กครับซึ่งอันเนี้ยเขาศึกษามาแล้วว่าได้ผลจริงแต่สำหรับคนทั่วไปเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจัยในคนอยู่ค่ะแหมท่านผู้ชมครับเราคุยมาถึงขนาดนี้เราต้องบอกว่าคงจะได้ความรู้ประโยชน์และสาระที่มาที่ไปของคลอโรฟิลไปแล้วในบางส่วนและท่านผู้ชมครับเดี๋ยวสำหรับช่วงที่2ของรายการเราอย่าลืมนะครับว่าเราจะกลับมาพบกันเพื่อมาฟังว่าคลอโรฟิลถ้าหากเราบริโภคเข้าไปแล้วจะมีประโยชน์อะไรกับร่างกายบ้างช่วงที่2ของรายการเป็นช่วงที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นสักครู่กลับมาพบกันครับคนที่คุณรักรักคุณมากขึ้นทุกๆวันซันคาร่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซันคาร่าประกอบไปด้วยโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากทับทิมคอลลาเจนจากปลาสารสกัดจากเปลือกสนกรดอัลฟาไลโปอิกและสารสกัดจากชาเขียวจิตใจสดชื่นเบิกบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซันคลาร่าครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เราได้รับฟังสาระและความรู้ดีๆแต่รายการในวันนี้ยังไม่จบลงเพียงเท่านั้นครับต้องบอกอย่างนี้ว่า
สำคัญที่สุดเลยเนื่องจากบนโลกใบนี้ยุคปัจจุบันนี้มีการนำเสนอมีการสื่อสารถึงรายการและสินค้าต่างๆนานามากมายแต่สำคัญที่สุดครับเราจะเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยในตัวเลือกการตัดสินใจว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่และมีทีวีมากมายให้ท่านได้เสพเขาเรียกว่าเสพสื่อเข้าไปเราจะมีวิธีการเลือกใช้สินค้าหรือบริโภคสินค้าอย่างไรสำคัญที่สุดครับผมว่าเราต้องลองฟังจากผู้ที่มีประสบการณ์จริงๆเขาจะมาเล่าเรื่องราวจริงๆที่ได้มีโอกาสใช้และทดลองสินค้ามามากมายเราจะได้ตัดสินใจได้ว่าสินค้าตัวไหนดีที่สุดในการที่เราจะดูแลสุขภาพของเราในทุกวันนี้กันและช่วงนี้ครับสำหรับช่วงที่2ของรายการผมจะพาทุกท่านไปพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและเป็นใครกันนั้นไปพบกับ VTR สำหรับช่วงที่2ของรายการ Healthy Club คลับสำหรับคนรักสุขภาพกันเลยครับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการท่านผู้ชมครับในเบรกที่แล้วเราได้มีโอกาสรับชมสาระและสิ่งดีๆความรู้มากมายที่เราได้หมุนเวียนสับเปลี่ยนจากผู้บรรยายที่มีประสบการณ์มากมายด้วยความรู้นำมาเสนอต่อท่านผู้ชมหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งและวันนี้ครับผมมีสุภาพสตรีที่มีประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพของตัวเองและสำคัญที่สุดเลยครับเธอได้เลือกและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมาด้วยตนเองจนเห็นผลได้ในที่สุดและวันนี้เธอมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งครับที่จะมานำเสนอและให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่กำลังรับชมรายการอยู่ให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้นไปและวันนี้ครับเธอไม่ได้มาเพียงลำพังด้วยผมขออนุญาตแนะนำตัวพิธีกรน้องหนุ่มนะครับรูปรอมาใหม่เลยแต่ว่าเป็นใครกันนั้นไม่ให้เสียเวลาครับผมจะพาทุกท่านไปพบกับพิธีกรแล้วก็ผู้ร่วมรายการของเราทั้งสองท่านเลยครับสวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีครับแหมท่านผู้ชมครับอันดับแรกต้องแนะนำพิธีกรน้องใหม่ก่อนนะครับอ้าวแนะนำตัวกับท่านผู้ชมเลยก็ผมชื่อน็อตครับเลิศกฤษครับคุณยมณีกุลก็เป็นพิธีกรหน้าใหม่วันนี้มาช่วยฝากเนื้อฝากตัวนะครับโอ้โหออกรายการเรียกน้านี่เคืองเลยนะท่านผู้ชมนะครับอาจจะเห็นนะเรียกน้านี่แสดงว่าอายุเรานี่ใกล้เป็นก็คือประมาณว่าใกล้เคียงกับคุณแม่เขามากนะครับคุณแม่นะครับเอ้ยคุณแม่ก็คือพี่ปุ้มปุญญมณีนะครับพี่ปุ้มปุญญนุชปุญญมณีกุลนะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดในทีมงานเราก็จะเรียกกันว่าพี่ปุ้มเซอร์วิสทีมงานปุ้มเซอร์วิสแต่ว่าวันนี้เนี่ยด้วยความที่น้องน็อตเขาเติบโตมาจนบอกว่าช่วงระหว่างที่เรียนก็ได้มีโอกาสช่วยคุณแม่ครับทำงานจนท้ายที่สุดเนี่ยมองเห็นเป็นไงรายได้คุณแม่รายได้สูงมากนะสูงมากเลยนะแต่เดี๋ยวท่านผู้ชมครับมารู้จักคนกลางเราก่อนนะครับนี่ผู้ร่วมรายการของเราต้องบอกก่อนว่าก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาได้มีโอกาสมาร่วมรายการกับเราในวันนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่ครับต้องให้เขาแนะนำตัวเองกับท่านผู้ชมก่อนเลยดีกว่าสวัสดีค่ะนกค่ะพรพักบุญโพธิสวรรค์มาจากโคราชค่ะขออนุญาตเรียกน้องนกเนาะครับนะครับผมกับน้องนกที่ก็เรียกน้องนกก็แล้วกันค่ะนะครับแต่น้องนกอาจจะเรียกพี่นกพี่นะฮะโอ้ถ้าเรียกนะนี่เกินคนเลยนะเนาะทีนี้ต้องถามก่อนว่าเอ๊ปัจจุบันนี้เรื่องราวของสุขภาพตั้งแต่อดีตที่ได้มารู้จักบริษัทของเราเนี่ยเราเริ่มรู้จักจากตัวไหนแล้วก็ใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นเลยก็คือต้องจะใช้ซันพาวเดอร์ตัวดีท็อกซ์ของเราล้างร่างกายก่อนล้างสารพิษพอตัวต่อมาก็คือตัวซันคาร่าและใช้สบู่ควบคู่ตัวเนี้ยใหม่ล่าสุดเลยคลอโรฟิลตัวเองคิดว่าซันคาร่านี่ดีอยู่แล้วสุขภาพเฟิร์มแล้วแต่มันไม่ใช่ค่ะพี่พอแบบว่ายังไงล่ะพอเรากินแบบใช่ไหมเราดูดีเราผิวใสเลยนะพอเราอยากขอลองตัวเนี้ยตัวคลอโรฟิลพอมากินดูมันรู้สึกว่าอาทิตย์แรกเลยนะคะจะรู้สึกแบบขั้นเนื้อขั้นตัวเริ่มต้นเลยเราไม่เชื่ออยากรู้ก็เลยกิน5คนรวมกันเลยคนละแก้ว5ซีซีต่อน้ำ1แก้วกินพร้อมกันพอนกกิน5นาทีค่ะรู้สึกร้อนในร่างกายแบบคนอื่นปกตินะกินเหมือนกินน้ำปกติแต่ทำไมเราแบบรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวก็เฉยๆพอก็ทดสอบอีกให้ทีมงานกินแล้วพอประมาณ1อาทิตย์นะคะเขามีแบบเหมือนเป็นสิวขึ้นตรงจักระแล้อะแล้วมันมีรากด้วยจับดูแบบใช่ไหมใช่มะเร็งไหมสิวมีรากเหรอใช่ค่ะที่แรกเราคิดว่าเป็นสิวค่ะคุณเอกไม่ใช่มันเป็นตุ่มออกเลยอีกเคสหนึ่งก็คือเป็นที่ปากพองย้อยแล้วก็มันมีน้ำเหลืองออกมาใสๆเลยค่ะกินคลอโรฟิลพร้อมกันนกเองตัวนกเองจะปวดหลังไล่หมดปวดตัวปวดอะไรใช่ไหมเป็นเพราะตัวอื่นหรือเปล่าอะไรยังเอะใจทีนี้ก็กินไปเรื่อย2อาทิตย์
นุ่งรู้สึกเบาตัวขึ้นครับก็คือผิวเริ่มใสเลยนะผื่นขึ้นหน้าบวมอะไรเราเริ่มหายแล้วก็คือเราผิวใสแต่คนที่กินที่ปากย้อยน่ะเขาก็อยากรู้อ่ะเขาก็เลยแบบกินให้มันหมดกินจนหมดขวดละพอขวดสองแผลที่มันเป็นแบบพองอ่ะมันยุบแล้วคนที่เป็นสิวแบบเท่าลูกแก้วอ่ะได้ทีนี้ยุบลงค่ะแสดงว่าลูกแก้วมีรากมีอะไรนะใช่จับดูเหมือนเป็นรากแข็งเลยค่ะรากนี้ยาวไหมครับหรือก็ยาวพอประมาณค่ะน้องน็อตเพราะว่าเรารู้สึกจับได้เลยแบบเป็นอะไรที่แปลกแบบทำไมมันผุดออกมาร่างกายแล้วมันผุดมาข้างนอกได้ตัวเนี้ยก็เลยแบบคลอโรฟิลนี้มันจะดีแต่อย่างนี้ต้องถามว่าปัจจุบันเนี้ยคือเพราะว่าคลอโรฟิลเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันออกหลังสุดเลยนะครับแต่ว่าอย่างนี้พอเมื่อกี้นี้สักครู่นึงคุณนงได้พูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่นซึ่งท่านผู้ชมหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสเพิ่งเปิดมาชมรายการแล้วก็เพิ่งรู้จักบริษัทนี้เป็นครั้งแรกอยากจะให้น้องนกเนี่ยลองช่วยอธิบายท่านผู้ชมสักนิดนึงว่าผลิตภัณฑ์ในแต่ละตัวที่เราได้มีโอกาสใช้และทดลองด้วยตัวเองมันช่วยอะไรกับเราได้แล้วมันทานยังไงหรือว่าใช้ยังไงตัวซันพาวเดอร์หรือดีท็อกซ์เราเนี่ยนะคะตัวนี้นะค่ะเราจะทานตอนเช้า11โมงเช้าวันละ1 2ทานยังไงก็คืออาทิตย์แรกใส่กับน้ำสักครึ่งแก้วแล้วเชคมีแก้วเชคแล้วก็กินเป็นประจำประมาณอาทิตย์นึงน้องจะหยุดแล้วก็มากินตัวซันคาร่านี้ก่อนนอนก่อนนอนอย่างเดียวตัวคอโรฟิลน้องจะกินตอนเช้าทำให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็อาการที่เราเป็นหงุดหงิดแบบว่ามันไม่ตื่นตัวมันขี้เกียจอ่ะมันจะทำให้เราสดชื่นมีกำลังขึ้นแล้วการปวดเอวจะลดเกี่ยวกับกระเพาะตอนเช้าน้องจะอมใต้ลิ้นประมาณ5ซีซีนะคะอมใต้ลิ้นก่อนเลยเพียวๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวเนี้ยเพียวๆเลยอมใต้ลิ้นแล้วมันจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องความดันปวดหัวไมเกรนเราด้วยกดไหลย้อนในกระเพาะแล้วก็แผลผุพองน้ำร้อนลวกเอาไปทานได้เลยสมานแผลได้เร็วน้ำร้อนลวกเอาไปทานใช่ค่ะไม่ใช่ยานะแต่เดี๋ยวท่านผู้ชมถ้าสมมติใครก็ตามที่ได้เปิดมาในเบรกที่แล้วนะน้องน็อตต้องบอกว่าอาจจะได้รับชมไปแล้วว่าตัวคลอโรฟิลเนี่ยมันมีงานวิจัยรองรับเลยนะครับแล้วก็มีการทดลองตั้งแต่สมัยสงครามโลกเลยนะว่ามันสามารถช่วยเขาเรียกว่าระงับยับยั้งเรื่องของการติดเชื้อเรื่องของการเป็นแผลเน่าได้เพราะว่าในตัวนี้เนี่ยมันมีออกซิเจนใช่มันก็จะทำให้แผลเขาเรียกว่าแผลสดใช่ไม่เน่าไม่มีของเสียนะครับแต่ทีนี้3ถามอีกอย่างนึงต้องบอกว่าผู้หญิงโดยส่วนใหญ่นะไม่รู้ทุกท่านเป็นหรือเปล่าคุณโน้ตเป็นหรือเปล่าแต่ผู้หญิงโดยส่วนใหญ่มีอาการชอบท้องผูกอ่ะใช่ค่ะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะถ่ายแต่พอทานคลอโรฟิลมันจะทำให้ปรับนะคะทำให้ท้องถ่ายตรงเวลาตอนเช้าตื่นมาก็คือมันช่วยระบายได้ด้วย มันจะตรงเวลาทุกวันจะไม่ผิดจะไม่ทำให้เราท้องอืดแล้วก็อันนี้ต้องถามเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นชนิดน้ำแล้วก็เป็นเรื่องของคลอโรฟิลเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยทานยากมากน้องน็อตอร่อยนะคะแบบขมอ่ะไม่ค่ะพี่เอแต่ว่าเราก็มีเทคนิคก็คือเอาน้ำเย็นๆดีกว่าผสมน้ำเย็นเราจะได้สดชื่นในตัวใช่น้ำเย็นแช่ตู้เย็นเนี่ยนะค่ะแล้วก็เทใส่แก้วนึงแล้วเอาคลอโรฟิลของเรา5ซีซีต่อน้ำแก้วนึง5ซีซีสดชื่นค่ะหรือถ้าไม่มีเขาเรียกอะไรนะเอาช้อนกาแฟก็ได้ช้อนกาแฟประมาณนั้น1ช้อนต่อน้ำ1แก้ว1แก้วค่ะแล้วสามารถทานได้แบบวันละกี่แก้วหรือว่าเช้าเย็นพอแล้วเช้ากับวันเย็นได้เลยค่ะแค่นี้พอทานแทนน้ำทานแทนน้ำก็ได้ใช่ค่ะไปแช่ในตู้เย็นไว้ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราทานสดๆมันจะคุณภาพจะแตกต่างมันจะเห็นสดหมายความว่ายิ่งเอาแช่ใต้ลิ้นนะคะพี่อมใต้ลิ้นอมใต้ลิ้นเห็นมันช่วยเรื่องกลิ่นปากด้วยนะครับใช่ค่ะกลิ่นปากด้วยภายในกลิ่นภายในด้วยใช่ไหมน้องครับอย่างนี้เหมือนฆ่าเชื้อโรคประมาณนี้โอ้อย่างนี้แสดงว่าเขาเรียกว่าอะไรนะพวกวัยรุ่นคนที่มีน้ำหนักเยอะๆคนตัวอ้วนนี่จะมีกลิ่นตัวใช่ค่ะโอ้ยมันก็ต้องช่วยได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่ากินปากกินเท้าใช่ค่ะนอกจากที่ตัวเองเนี่ยจะได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองนะครับจนกลายเป็นเขาบอกว่าคนขายตัวแทนโดยไม่ตั้งใจเลยและก็ไม่คิดแบบว่าโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นช่วยเล่าประสบการณ์หน่อยว่าคิดยังไงที่พอมันเป็นตัวแทนขายแล้วรายได้มันขนาดไหนอ่ะก็ทีแรกก็ไม่เชื่อนะคะเพราะว่านกก็เป็นแม่ค้าโชว์หวยและแบบงั้นแหละเราขายของอยู่บ้านก็ได้อยู่แล้วก็เลยแบบลองดูดิแล้วอยากรู้ว่ามันดียังไงขายตรงมันมีเงินจริงหรออย่างเงี้ยแล้วเราทำธุรกิจเสริมเนี่ยมันจะได้จริงไหมแต่พอนกก็แบบเหมือนไม่ตั้งใจค่ะพี่ก็เหมือนสายตาที่เราไปในงานเนาะเขาดูถูกแบบอยากลองสักตั้งดูลองอันดับแรกถ้าไม่รู้ต้องกินก่อนถ้าเรายังไม่ทำเราจะไม่รู้แล้วมันจะไม่ประสบความสำเร็จ
พอเรากินเราทานเสร็จแล้วเราไปแนะนำเราทำเต็มร้อยมันก็ได้กลับมาเต็มร้อยตอนนี้ก็รายได้ไม่เยอะก็หลักหกท้ายรายการนี้เดี๋ยวให้พี่นกช่วยฝากอะไรกับท่านผู้ชมเพื่อให้ความมั่นใจนิดนึงครับก็อยากให้ทุกคนหันมาดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าเราทำอยากทำธุรกิจเชิญได้ค่ะถ้าเราทำเต็มร้อยได้เต็มร้อยแน่นอนค่ะแม่ท่านผู้ชมช่วงท้ายรายการแบบนี้ต้องบอกก่อนว่าเบอร์โทรที่โชว์อยู่ตลอดรายการของเรายินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ทั้งเรื่องสุขภาพของร่างกายและเรื่องสุขภาพการเงินแต่ห้ามยืมนะครับท่านต้องทำด้วยตัวเองรับรองได้ว่าทีมงานของเรามีคำแนะนำให้ท่านได้สุขภาพดีแน่นอนและท้ายรายการแบบนี้คงจะต้องขอบคุณผู้ร่วมรายการของเรามากขอบคุณคุณนกที่ร่วมรายการและให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ขอบคุณมากครับคุณนกขอบคุณค่ะขอบคุณครับแต่ท่านผู้ชมครับอาหารเสริมไม่ใช่ยาไม่มีคุณสมบัติป้องกันรักษาโรควิธีการดูแลตัวเองที่ดีที่สุดคือการไปตรวจร่างกายประจำปีพบแพทย์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและทานอาหารหลากหลาย5หมู่ให้เป็นประจำสำหรับเราทั้ง3คนพร้อมด้วยทีมงานวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับรายการในวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์สาระความรู้ที่จะสามารถทำให้สุขภาพของเรานั้นดียิ่งขึ้นไปรายการของเราครับจะพยายามนำสาระสิ่งดีๆมานำเสนอให้ตรงใจกับท่านผู้ชมมากที่สุดแต่ท่านผู้ชมอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้เรานำเสนออะไรนั้นท่านผู้ชมสามารถติดต่อกับพวกเราได้ผ่านทาง Facebook ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้และท่านผู้ชมครับรายการดีๆสาระดีๆจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมได้ใหม่ทุกวันในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ผมเอสตาสัญชัยพร้อมน้องทีมงานต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีวิธีเลือกซื้อสินค้าของแท้จากซันคาร่ามาให้ท่านได้พิจารณาสำหรับภาพแรกนี้เลยครับเป็นภาพเปรียบเทียบกันระหว่างของปลอมกับของแท้ที่ทำมารุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับของปลอมทางด้านซ้ายมือจะมีลายวงกลมเต็มกล่องทั้งหน้าของแท้ครับต้องมีรูปโฮโลแกรม3มิติลายวงกลมเฉพาะที่ตัวผู้หญิงลายการ์ตูนแล้วก็เส้นโค้งที่อยู่ด้านล่างตรงบริเวณผีเสื้อสำหรับภาพที่2ครับเห็นชัดเจนมากสำหรับของแท้ครับมีรูปลายโฮโลแกรม3มิติเป็นวงกลมเฉพาะที่ตัวผู้หญิงแล้วก็ลายเส้นที่อยู่ด้านล่างส่วนของปลอมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันมีเต็มกล่องเลยทีนี้เราลองไปชมภาพด้านหลังกล่องกันบ้างของแท้จะมีรูปลายโฮโลแกรมทางด้านขวาที่ไม่เกินขอบสีส้มแต่ของปลอมครับจะมีกรอบวงกลมที่ไม่ชัดเจนแต่เลยไปจนถึงกรอบสีส้มถึงด้านนอกด้วยอันนี้คือของปลอม 100% เลยสำหรับภาพต่อไปครับนี่ครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมาแล้วของแท้ครับจะต้องมีซองสีทองประทับโลโก้ซันคาร่าและแผงใส่แคปซูลด้านในด้านหลังก็เป็นสีทองประทับซันคาร่าด้วยลองไปดูกันเลยครับซองสีทองเมื่อดึงออกมาแล้วครับจะต้องมี2แผงด้านหลังของแผงที่ใส่แคปซูลนั้นเป็นสีทองเช่นเดียวกันประทับโลโก้ซันคาร่าทีนี้ไปดูของแท้แบบภาพชัดเจนนี่คือภาพของแท้แน่นอน 100% แต่ถ้าหากท่านอยากไว้ใจได้แน่นอนครับกล่องด้านข้างมีโลโก้คำว่าซันคาร่าแล้วก็ต้องมีเลขรหัสสมาชิกอาจจะเป็นเลข5หลักหรือ6หลักตรงนี้รับรองได้เลยว่ายิงด้วยเลเซอร์เป็นของแท้แน่นอน 100% เพียงเท่านี้ครับท่านก็จะได้มีโอกาสทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆให้กับร่างกายรับรองได้ว่าเป็นของแท้แน่นอน 100% ด้วยความปรารถนาดีจากผลิตภัณฑ์ซันคาร่าครับ